ตอนนี้ก็อายุ23แล้วมีแต่คิดแต่เป้าหมายอยากจะรวยอย่างแรกก็คืออยากจะได้1 ล้านสหรัฐหางานที่จ่ายถึงเท่านั้นก็ไม่ได้แต่ลงทุนน่าจะได้จากประสบการณ์ก็รู้ว่าต้องมีความอดทนใจเย็นแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีมีความอดทนศึกษาสิ่งที่อยากลงทุนให้ดีเขาเป็นใครอะไรแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้ได้ถ้ารวยก็อยากจะไปเที่ยวไทยหน่อยอยากเที่ยวประเทศไทยไม่ได้กลับไทยนานแล้วไม่ใช่ไทยสินั่นมันเรียกว่าไทยนั่นมันเรียกว่าบ้านจะกลับบ้านแต่ก็ต้องอดทนไว้หน่อยก็ต้องถึงแม้ไม่ว่าอยากจะบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้มั่งวันนี้ไม่ใช่บ้านมันแค่ที่หาเงินที่เอาหาเงินเก็บเงินแต่ก็ไปก็คิดแต่ดีๆเรื่องนี้แหละประเทศนี้เมื่อก่อนเนี่ยใจร้อนแบบร้อนมากเลยหน้าอกก็ร้อนท้องก็ร้อนแต่ว่าอยากจะกลับไทยกลับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับแหละ26 กุมภาพันธ์